โอ้โหหอมเลยครับอื้อหือกลิ่นหอมมากครับเชฟโอ้โหแบบนี้ต้องขอชิมแบบอันตอนนี้ได้ไหมครับได้ครับได้เลยครับนี่นะครับออกมาแล้วดูครับโอ้โหยอดอ่อนภูพันเฮเผาครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมกลับมาที่สวนภูพานเฮอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีหลายคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนในวันนี้คำถามหลายๆคำถามนั้นจะมีคำตอบที่ชัดเจนตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์กฤตจักเสนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นโอกาสดีมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูจันกันแต่ก่อนที่จะดูจันผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับมีคนถามมาว่าทำไมอาจารย์ไม่ขายเม็ดมันอ่ะอ๋ออย่างนี้นะครับเกษตรกรครับคือต้นภูพานเฮของเราเนี่ยมันออกมาในช่วงฤดูก่อนหน้านี้เนี่ยมีจำนวนมากนะครับก่อนหน้านั้นผมก็ขายอยู่ครับขายผลนะครับพูดให้ดูหน้ามันไส้หน่อยนะครับแต่ก่อนนี่ราคาขาย500เลยนะครับต่อผลถัดมาเราก็ขาย400 300ขอโทษครับครับลูกนึงครับขายลูกละ500โอ้โหคืออย่างนี้นะครับเกษตรกรครับเดี๋ยวหลายท่านมันไส้นะครับในเอาล่าสุดเนาะเอาล่าสุดตอนนี้เราก็ขายอยู่ลูกละ200ลูกละ200นะครับเขาไม่ได้ซื้อลูกหรอกครับที่เขาซื้อคือเขาอยากได้เม็ดข้างในครับเพราะว่าเวลาเพาะออกมานี่นะครับเราขายที่สวนเราเมล็ดเพาะงอกต้นละ300บาทนะเมล็ดเพาะงอกครับเป็นเมล็ดแล้วก็ไปเพาะแล้วงอกออกมางอกออกมาประมาณไหนครับอาจารย์1นิ้ว1ถึง2นิ้ว1ถึง2นิ้วประมาณนี้ครับผมครับเราขายอยู่ต้นละ300บาทครับนะครับเกษตรกรมาอยากได้เป็นผลความจริงเราบอกไปเลยว่าลูกละ200นะครับลูกละ200ผมพูดบอกว่าไม่อยากให้ซื้อนั่นแหละนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเอาไปแล้วมันมีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่ท่านจะไปเพาะมันใช้เวลาเพาะ 3-6 เดือนครับคุณต้องไปควบแน่นเขานะครับควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นควบคุมแม้กระทั่งดินที่เพาะก็คือต้องเป็นทรายสะอาดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อเขาจะต้องเป็นจาวนะครับที่กินเนื้อข้างในเนี่ยนะครับเป็นจาวจนเต็มหลังจากนั้นถึงจะงอกออกมานะครับในเรื่องของปาล์มชนิดนี้แสดงว่ามีวิธีการขั้นตอนเนี่ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อเม็ดไปเอาไปเพาะเนี่ยเสี่ยงมากๆนั่นแหละครับทางสวนก็เลยไม่อยากขายในเรื่องของเมล็ดนะครับเอาไปแล้วเพาะไม่งอกผมก็โดนด่าเอาไปแล้วเกิดความเสียหายใดๆผมก็โดนด่านะครับเพราะฉะนั้นผมตัดประเด็นทุกอย่างออกเราไม่ขายเมล็ดนะครับเพราะว่าเราจะขายเพาะงอกให้ไปดีกว่าเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงครับครับเอาแบบไปปลูกแล้วเกิดได้เลยเอาอย่างนั้นแหละเสี่ยงว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดครับผมอ๋ออันนี้ก็สำหรับพี่ๆที่มีคำถามนะครับว่าทำไมอาจารย์ไม่ขายเมล็ดนั่นเองขายโอเคขายครับแต่อย่ามาด่าผมนะเออขายแต่ขายราคานั้นล่ะครับไปเพาะแล้วมันไม่งอกก็ถามว่าขายเท่าไหร่200ครับนะครับราคาหน้าหมั่นไส้มากเลยผมบอกเลยนะครับครับราคาประมาณว่าไม่อยากขายอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าเพราะว่าต้นไปเลยใช่เพาะงอกไปเลยก็ต่ำสุด300อัตราเสี่ยงงอกไม่ถึง 50% นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยง 50% ให้ผมดีกว่าครับครับอีกคำถามนึงครับครับถามกันมาเยอะเหลือเกินครับทำไมขายแพงจังเลยครับอาจารย์เพราะว่าโอ้โหต้นละ500เกษตรกรที่ไหนเขาจะมีปัญญาไปซื้อไปปลูก2ต้นก็พันแล้วมันแพงเกินไปอาจารย์ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเกษตรกรทุกท่านครับตัวนี้เป็นพืชใหม่นะครับผมวิจัยปลูกมาแบบไม่ให้ใครมาด่าผมได้เนี่ยผมปลูกมาเป็น10ปีแล้วนะครับดูความเคลื่อนไหวดูความเสียหายดูทุกสิ่งดูทุกอย่างทุกท่านที่ตามผมมาตามได้เลยก็คือต่อยอดครับนะครับไม่ต้องมาลองถูกลองผิดปลูกยกร่องแบบนี้ผิดครับปลูกแบบนั้นไม่ได้ระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้ระวังสิ่งไหนต่างๆผมให้คอนเซปต์หรือให้ไอ้สรุปเนื้อหาได้เลยว่าจะเอาไปต่อยังไงให้มันดีเลยนะครับแต่ก่อนผมปลูก3ปีค่อยออกจันทร์เดี๋ยวนี้คนที่ปลูกตามผม
2ปีออกจัด2ปีออกจัดแล้วได้เลยได้เลยครับในลักษณะนั้นก็คือผมจะขออ้างว่าผมเป็นงานวิจัยที่ใช้ทุนใช้ระยะเวลายาวนานนะครับเงินที่ใช้ลงไปพอสมควรเลยแต่ราคาในระดับนี้ผมถือว่าไม่แพงครับบางคนบอกว่าไปประมูลไปซื้อเมล็ดใน eBay มาดีกว่าผมไม่ได้ว่าเลยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงนะครับใครที่เล่นเมล็ดปาล์มจะรู้ว่าไม่นานแม้กระทั่งเมล็ดสดที่ออกไปอัตราการงอกลดลงทุกวันนะครับเมล็ดที่สวนเราขนาดสดๆเราเอามาเพาะเปอร์เซ็นต์การงอกยังต่ำนะครับครับแล้วในต่างประเทศนะครับเมล็ดของเขาก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันนะครับถ้าท่านประมูลใน eBay ท่านก็จะรู้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะได้เม็ดขนาดไหนเพาะงอกความเสี่ยงไม่มีเลยผมจำหน่ายที่300บาทนะครับล้างรากยาวเป็นคืบนะครับอยู่กับสวนผมนี่ 5-6 เดือนขึ้นแล้วนะครับตัวนั้นผมขาย450ต้นลงถุงนะครับพร้อมที่เอาไปดูแลรดน้ำอย่างเดียวเราเริ่มต้นที่500บาทต้นที่มันโตไซส์ M นะครับพร้อมที่จะลงปลูกลงแปลงแล้วนะครับอยู่ที่ราคา800บาทนะครับราคานี้ผมออกสวนตั้งแต่หลายปีมาแล้วมีคนที่ตามผมมานะครับซื้อต้นไปอะไรต่างๆมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้ต้นพันราคาเท่าไหร่ผมก็บอกเขาว่าผมก็ขายในราคาเดิมที่เคยขายให้คุณเมื่อ 2-3 ปีก่อนนั่นแหละครับเพราะอะไรทุกคนมาโทรมาบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งลดราคานะครับทุกคนที่จะก้าวตามมาเขาก็หวังว่าเขาจะได้ราคานี้ในราคาใกล้เคียงกันกับสวนถามว่าสวนใหญ่รังแกคนกลุ่มนั้นได้ไหมได้ผมจะขายยังไงก็ได้แต่ผมไม่ทำหรอกครับเพราะว่าคนที่ตามมาเกษตรกรที่ตามมาย่อมอยากได้ผลตอบแทนในลักษณะของความใกล้เคียงใกล้ๆกันนะครับผมยอมยืนเดี่ยวให้คนด่าณเวลานี้นะครับเพราะว่าทุกคนจะประนามผมว่าขายแพงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกครับราคาเขาสมน้ำสมเนื้อนะครับราคาสมเหตุสมผลราคาสมคุณภาพราคาสมกับที่มันจะเจริญเป็นพืชเศรษฐกิจอนาคตตัวใหม่ครับครับครับมีอีกเรื่องนึงครับครับหลายๆคนบอกว่าตอนนี้ราคาก็500บาทโอเคเดี๋ยวรออีกสัก5ปีคนปลูกเยอะๆเดี๋ยวราคามันก็ลงเอง500บาทสบายใจอีกในอนาคต300 200ผมรอ100เขาบอกแบบนี้ครับ ผมจะเอาคำหนึ่งของครูอาจารย์ผมที่อยู่ฟิวชั่นฟาร์มนะครับคุณพิทักษ์ครับคุณพิทักษ์เคยสอนผมว่าอาจารย์ในเรื่องของการเกษตรทุกคนสำเร็จเหมือนกันไม่ได้ทุกคนเท่ากันไม่ได้ทุกคนที่จะตามมาหรือไม่ใช่ว่าดูยืนดูอยู่หรืออะไรดูไม่เป็นไรครับไม่ต้องสำเร็จทุกคนคุณไม่พร้อมถูมือรอครับตื่นเต้นโอ้ถูมือรอครับ อาจารย์พิทักษ์บอกผมว่าถูมือรออาจารย์เขายังไม่พร้อมเลยอะไรถูมือรอครับคนที่พร้อมเขาพร้อมที่จะลุยครับคนที่พร้อมที่พร้อมที่จะปลูกพร้อมที่จะลุยก็รับไปเลยครับผมครับส่วนคนที่ไม่พร้อมรออีก5ปีอีก5ปีโอ้โหป่านนี้คนที่เขาเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับไปไกลแล้วใช่ครับความสำเร็จของคนเราก็คือการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดโอกาสเปิดหัวเปิดแนวคิดนะครับเราก็จะเป็นผู้เริ่มต้นนะครับยางพารานะครับเราไปปลูกตอนราคากิโลกรัมละ100 200นะครับ7ปีผ่านมาตอนนี้3โล4โล100มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าท่านรอถึงโอกาสนั้นนะครับก็ได้แน่นอนครับณวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีที่จะถึงต้นละ100บาทต้นละ5บาทต้นละ10บาทมันก็เป็นธรรมดาแต่ณถึงเวลานั้นเขาก็ไปไกลแล้วตัวใหม่เจนใหม่พัฒนาใหม่ในลักษณะที่มันดีกว่าเดิมเขาก็จะขายคุณในตัวเก่าในราคาที่คุณจะตามมานั่นคือตอนนี้ทุกคนซื้ออย่างเดียวคือเรื่องของซื้อเวลาใช่ครับผมครับต่อไปเราจะไปดูจันทร์กันครับอาจารย์ได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูใช่ไหมครับใช่ครับโทษครับอาจารย์จันทร์เนี่ยที่มันออกมาครั้งแรกแล้วมันจะอยู่ประมาณกี่เดือนที่มันจะออกลูกแล้วเรากินได้เนี่ยอ๋อครับจันทร์ในช่วงนี้นะครับทุกต้นถ้าเข้ามาที่สวนนะครับจะพบว่าทุกต้นในช่วงนี้เริ่มออกจันทร์กันแล้วนะครับจันทร์เดือนนี้เดือนมีนานะครับมีนาน่าไปเดือนหน้าเลยเมษาพฤษภามิถุนาประมาณมิถุนากรกฎาที่สวนก็จะเริ่มมีผลิตผลรุ่นแรกๆเริ่มออกครับผมประมาณเดือนกรกฎาเลยใช่ครับมิถุนากรกฎาก็จะเริ่มมีผลผลิตออกมาในสวนเราให้เห็นในทุกต้น
สีเหลืองสีแดงสีโอรสสีอะไรต่างๆนะครับปีนี้น่าตื่นตาตื่นใจก็คือผมเท่าที่สังเกตหลายๆต้นก็คือแม่ออกจันทร์และลูกออกจันทร์เต็มไปหมดเลยนะครับ อย่างที่ถามว่าอาจารย์ทำไมไม่ต้นหน่อขายนะครับเพราะว่ามันมีหน่อตั้งเยอะตั้งแยะที่เราไม่ตัดเพราะว่าหน่อลูกก็ให้ผลเช่นเดียวกันครับทั้งแม่ด้วยทั้งลูกด้วยก็จะให้ผลทั้งหมดเลยใช่ครับก็เลยไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไอ้ยอดขายใช่บางคนมาว่าโอ้โหขายเศรษฐีกินเท่านั้นแหละยอดละพันขออนุญาตครับพูดแบบให้หมั่นไส้นั่นแหละครับ ก็คือความจริงผมไม่ได้อยากขายนะครับความจริงไม่ได้อยากขายบอกว่าอาจารย์ขายไหมขายยอดเท่าไหร่ยอดละพันซื้ออ้าวสวยแล้ว ขนาดเราบอกว่าราคาไม่อยากขายใช่ครับแต่เขาก็ซื้อตลาดนิชมาร์เก็ตยังมีความต้องการอยู่มากนะครับอย่ามันไส้ผมเลยครับบางทีผมพูดไปเรื่องอะไรนี่ก็คือเราไม่ได้อยากขายอย่างนั้นไม่ได้อยากขายแต่มีคนอยากจะซื้อจริงๆครับครับก็มันพูดไปแล้วมันได้พูดไปแล้วเลยยอดละพันไปเลยยอดละพันแต่คราวนี้ก็ยังไม่อยากขายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังบอกว่าถ้าผมตัดผมจะบอกใน YouTube เสมอว่านี่คือผมปฏิเสธไม่ได้ผมตัดให้ VIP นะนะครับถึงจะตัดได้เพราะว่ายอดหนึ่งเนี่ยผมปล่อยเอาไว้นะครับอย่างท่านเห็นนะครับเขาออกจันใช่เขาไม่ได้ออกมาแค่ลูก2ลูกครับเขาออกเป็นช่อเป็นช่อเยอะเลยไม่ต้องคิดมากช่อหนึ่งออกมา2ลูกเงินพันผมได้แล้วต้นละ500นะสบายแล้วสบายแล้วแต่มันไม่ใช่ออก2ลูกใช่มันไม่ได้2ลูกใช่ครับโอ้โหยังเยอะเลยครับนั่นแหละครับโอเคถ้างั้นเราไปดูจันกันเลยครับอาจารย์ครับผมไปเลยครับครับเดี๋ยวเราจะดูต้นไหนครับอาจารย์ครับต้นนี้ก็ได้นะครับต้นนี้เป็นต้นไร้หนามนะครับเราจะพบว่านี่ครับมองขึ้นไปมันจะมีอยู่ 3-4 จันทร์นะครับตอนนี้เริ่มออกมาแล้วต้นเดียวมี 3-4 จันทร์เริ่มต้นฤดูนะครับเนี่ย 3-4 จันทร์แล้วนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะแตกออกมานะครับอันนี้ต้นแม่นะครับถ้าเราสังเกตตัวนี้ต้นลูกจันทร์แตกแล้วต้นลูกอยู่ข้างๆกันฝั่งขวามือนี่ใช่ไหมครับอาจารย์นี่จันทร์แตกแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยช่อนี้ไม่ต่ำกว่า100ลูกอยู่แล้วนะครับโอ้โหอาจารย์ครับต้นหนึ่งมีหลายจันทร์ครับออกพร้อมกันแบบนี้เลยแหละครับใช่ครับทั้งตัวแม่ตัวลูกนะครับเขาก็จะออกไล่กันไปเรื่อยๆมากสุดต้นหนึ่งกี่จันทร์ครับอาจารย์15จันทร์นะครับอย่างต่ำครับตัดจันทร์ละเดือนก็ครบปีแล้วครับโอ้โหต้นหนึ่ง15จันทร์อย่างมากครับต่ำสุดต้นหนึ่งกี่จันครับอาจารย์ประมาณ5จันห้าจันขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะครับครับผมโอ้โหนี่นะครับที่มันอ้วนๆแบบนี้แสดงว่ามันกำลังจะออกจันใช่ไหมครับตัวนั้นแหละครับคือจันของเขาตัวอ้วนตัวนั้นส่วนตัวที่อวบอยู่ในโคนกาบใบนั่นก็คือตัวจันที่อยู่ในซ่อนอยู่ในตัวกาบใบนะครับเดี๋ยวก็ออกมาครับครับเดี๋ยวก็ออกมาเรื่อยๆโอ้นี่เป็นสาเหตุที่อาจารย์บอกว่าไม่ขายเมล็ดครับผมเพราะว่ามันออกจันเยอะออกจันเยอะมากแต่ละจันก็จะสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ๆครับตอนนี้เนี่ยต้นแถวนี้นะครับทุกต้นเนี่ยครับที่เราเห็นนะครับเห็นกำลังอ้วนๆขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ากำลังจะออกจันใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอ้โหอวบกันใหญ่เลยนะครับผมดูแล้วมันอ้วนทุกต้นเลยครับอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาท้องครับที่เขาท้องเหมือนกับคนเลยครับหลายๆคำถามได้รับคำตอบจากอาจารย์ในวันนี้ผมว่าสุดยอดมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์กฤตแล้วก็ทีมงานที่สวนภูพานเฮแห่งนี้ทุกท่านให้ความร่วมมือแล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ